ัสดีครับผู้ชมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเจอเรา2ทุ่ม2คนนะฮะ2ทุ่มถึง3ทุ่มถูกต้องทางกรีนแชนแนลกับ DJ เฮ้ยโซนี่วันนี้เปิดตัวด้วยรถที่เป็นคนขับน้องเป็นคนซ้อนน้องต้องนั่งอย่างนี้เวลาซ้อนแล้วนี่เป็นรถแบบใหม่ด้วยนะรถแบบใหม่ของเราเป็นรถไซค์ฮาไม่ต้องห่วงวันนี้ซันเดย์อยู่ซันเดย์มันเดย์นะคะมันเดย์ตรงนี้ออลไทม์นะพี่ก็มันเดย์ออลไทม์นะครับผมเอาล่ะตรงนี้นะระวังนิดนึงนะโอเคโอเคเดี๋ยวโดนกลัวจะโดนท่อยเสียวันนี้ช่องทางติดต่อไม่มีท่อยเสียไม่จะอยู่หลังโอเคโอเคนี่ก่อนที่โดนท่อยเสียสักการะก่อนสวัสดีค่ะอันนี้คือเครื่องรางของขลังใหม่ในการเราเคหลังจากเคยมีเคคาบเจี๊ยบแล้วน้องก็ชอบเคเหมือนกันคือพุทธคุณก็คือว่าแคบคาดหรอพี่อันนี้มาใหม่เค่พันพร้าวเค่พันพร้าวใช่ครับผมก็คือใครได้ไปเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็ชีวิตจะมันมันแล้วขาบทใสบริสุทธิ์ครับผมได้ไว้รับไว้ชื่อองค์ก็จะน่าจะดีดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับว่าจะเป็นเค่อะไรอีกนะฮะนะครับนะครับผมเอาล่ะบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงโทรศัพท์ครับโทรเข้ามาได้เลย02659 5590ถึง1นะครับโบยี้หลักๆโง่9โง่9โบนะครับผมสวัสดีจริงจะมาเรื่องจริงครับผม Facebook ของเรา Facebook นะฮะ .com/greenchannel.tvเป็นการต้อนรับ AEC นะฮะส่วน Instagram ครับ follow กันได้ green underscore channel เว็บไซต์เราครับ www.green นะฮะ-channel.tv ครับแล้วก็ SMS ครับ464246หรือว่า4หลัก4ยี4หลักๆครับผมตรงนี้นะฮะสวัสดีมาด้วยครับผมสวัสดีเราก็นั่งตรงใช่สวัสดีเราโจมาด้วยตรงนี้นะฮะเอาล่ะวันนี้นะมีแขกรับเชิญแน่นอนในการของเราสวยสวยนะคุณนะห่างหายไปให้เราเนี่ยได้คิดถึงเธอแล้วใช่กลับมาครั้งนี้มากับเสียงดังนกไนติงเกลเหรอฮะคล้ายๆนกกระเวกไหมฮะไม่ใช่กระเวกมันจะดังกรุ๊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 กแต่คนนี้เสียงดีมากใช่ใครที่เคยแบบว่าติดตามเธอเนี่ยจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีแล้วก็สวยขึ้นด้วยสวยขึ้นวันนี้นะฮะเพลงของเธอมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าเพลงคำพูดสิ้นคิดครับผมคำพูดสิ้นคิดก็เลยลิงก์มาเป็นประเด็นของเราวันนี้ SMS ของเราวันนี้ถูกต้องหัวข้อก็คือว่าคำพูดอะไรที่พูดออกไปแล้วเรารู้สึกเสียใจที่สุดสิ้นคิดเหรอสิ้นคิดแบบพูดแล้วรู้สึกเสียใจพูดแล้วรู้สึกเสียใจใช่ป่ะเราเลิกกันเอาเลิกกันทำไมพี่ไม่อยากเลิกกว่าก็เลยเลิกไปพี่รู้สึกว่ามันไปด้วยอารมณ์นะครับผมแบบเฮ้ยเราเลิกกันคือมันไปด้วยอารมณ์แต่พอมานั่งคิดจริงๆแล้วรู้สึกแหมมันน่าเสียดายถ้ากลับไปจะกลับไม่พูดเลยน้องก็เสียใจก็บอกไปละไปก็ได้ไปนี่เลยอเมริกาไปละก็คือหายไปเลยไปละหรือไม่ก็แบบว่าเป็นอีกอย่างนึงก็คือคำพูดอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่น่าพูดออกมาเลยใช่เหมือนแบบอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดแล้วก็พูดออกไปพูดเสร็จแล้วรู้สึกแบบนอยหรือว่าเสียใจใช่แล้วนะครับส่งมาได้เลยนะฮะใน SMS ของเรา464246วันนี้ของวันเป็นบัตรชมภาพยนตร์นะฮะฝากไว้ในใจเธอโอ้โหน่าดูมากกระแสดีมากสำหรับเรื่องนี้ใช่ครับ1รางวัล2ใบดูก่อนใคร6สิงหาคม2ทุ่มตรงที่เอสพลานาดซินีเพล็กซ์รัชดาภิเษกนะครับถูกต้องนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในใจเธอจริงๆอุ๊ยเพลงเนี้ยออริจินอลเป็นของพี่เบิร์ดถูกต้องฟังตอนแรกรู้สึกสดใสพอทำอีกเวอร์ชันนึงอ่ะขนตีเกลียวขึ้นหลังไปหมดเลยพี่ขนตีเกลียวเลยเหรอขึ้นหลังหมดเลยใช่คุณปิ้วปิ้วปิ้วเลยขออนุญาตแปลงร่างนิดนึงได้นะแปลงร่างได้เพื่อสามารถใช่ตรงนี้ตีเกลียวเลยนะตีเกลียวขึ้นปิ้วปิ้วเลยเก๋คุณรุนมานอ่ะบอกตรงนี้เลยพร้อมเสมอเบอร์ตองอะไรอย่างนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอเป็นเรื่องราวของเพิร์ดครับนั่นก็คือมาร์สนั่นเองใช่แล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มของเราก็คือน้องต่อเล่นเป็นคุณแทนถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งสาวของเราก็คือสาวก้าวนะฮะหรือว่าใครที่จำได้น้องสไปร์นี่นี่เขามีตัวอย่างให้ดูก็เหมือนอารมณ์รักสามเศร้าเป็นอารมณ์เหมือนนักว่ายน้ำเป็นเหมือนตัวแทนของจังหวัดแล้วก็มาแข่งขันกันแล้วก็เหมือนชอบผู้หญิงคนเดียวกันคือดีอ่ะใช่อยู่มาวันนึงเนี่ยคุณก้าวเนี่ยซึ่งแสดงคุณไอซ์เนี่ยเสียชีวิตครับตรงนี้นะครับปริศนาภายในสระว่ายน้ำแทนเสียใจมากจนหายหน้าไปพร้อมไปจากการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็เพิร์ทเนี่ยจึงได้เป็นตัวเต็งในการคว้าโควต้าเข้ามหาวิทยาลัยแต่ทว่าครับตลอดเวลาที่เพิร์ทซ้อมว่ายน้ำคนเดียวกลางดึกเขารู้สึกราวกับมีใครว่ายอยู่ด้วยข้างๆครับแม้ว่าทักษะจะมีเพียงเขาแค่คนเดียวน้องเนี่ยไม่เคยเคยไหมมีแต่ว่ายข้างหลังว่ายตามข้างหลังมาล็อกหลังเลยเหรอใช่ล็อกหลังโอ้นี่ท่ากบแล้วไม่ใช่กบแบบกบร้อยเมตรด้วยนะทำไมฮะกบดานร้อยเมตรครับผมเขาว่ายข้างๆแล้วไงพี่แล้วเขาบอกว่าจะทำอย่างเขาจะทำอย่างไรเขาต้องเผชิญความผิดที่เขาได้ฝากไว้กับทั้งแทนและไอซ์นะครับกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆและทรมานยังไงแล้วต้องไปติดตามชมใน
ในภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอ7สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากGTHมาได้เลยกันบ้างดีกว่าเกมของเราเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับKKBOYนี่ฮะแน่นอนแน่นอนเราก็จะมีคำถามร่วมสนุกทุกวันถูกต้องครับเกี่ยวกับเพลงต่างๆที่คุณผู้ชมได้ฟังกันเย้เบบี้นี่พี่ชาวนะวิธีเล่นเกมของเราง่ายครับเราก็จะมีคำถามให้คุณผู้ชมเนี่ยวันละ1คำถามแล้วก็เล่นตอบมาผ่านทาง464-2466สำหรับใครที่ตอบถูกคนแรกได้รับคะแนนไปประจำวันไปนะครับแล้วสะสมวันในวันศุกร์นี้เราจะมาหาผู้โชคดีที่ได้รับคะแนนสะสมมากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะมาลุ้นกิฟต์เซตจาก KK Box พร้อม KK Box Account นี่เลยใช้ฟรี1ปีใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาถึงคำถามวันนี้ถามว่าเพลง Sound Effect ครับหรือเพลงของป๊อปปองกุล Sound Effect กดดังป้าวอีกอย่างนึงป้ามาได้มาได้ไม่มีทางให้มาแต่ว่าผมเล่นไปของป๊อปปองกุลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในท็อปนิวรีลิสของ KK Box นั่นเองส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวท้ายรายการเรามาลุ้นว่าใครเป็นผู้โชคดีจะได้กิฟต์เซตแล้วก็ได้แอคเคาท์จาก KK Box ไปใช้ฟรี1ปีนะวันนี้เรามีหนึ่งแอปดีๆมาฝากกันสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า KK Box ซึ่งเจ้า KK Box นี่นะครับคือแอปพลิเคชันที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถฟังเพลงได้เป็นล้านเพลงที่สำคัญยังฟังได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พอเพลย์ลิสต์ออนไลน์เนี่ยจะถูกซิงค์อัตโนมัติอุปกรณ์ของคุณจึงสามารถฟังเพลงโปรดได้ทุกที่ครับนะครับความเจ๋งของเจ้า KK Box นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังสามารถเล่นเพลงให้กับอารมณ์ของคุณผู้ฟังได้นะครับก็คือ KK Box Quick Play นั่นเองนะครับว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนโกรธงอนเหงาเศร้าดีใจเสียใจเพลงคลิกว่าQuick Play คุณก็จะสามารถฟังเพลงที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณในตอนนั้นได้เลยสุดจริงติ่งแมวมากบอกเลยนอกจากนี้คุณสามารถฟังเพลงพร้อมแชทพูดคุยกับศิลปินที่ชื่นชอบทั้งที่อยู่ในประเทศไทยเอเชียหรือทั่วโลกผ่านทางฟังก์ชันที่มีชื่อว่า Listen With นั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างถ้าใครชอบการร้องคาราโอเกะครับ KK Box ก็มีบริการเนื้อเพลงที่เลื่อนตามจังหวะของเพลงช่วยคุณได้สัมผัสประสบการณ์ร้องคาราโอเกะแบบใหม่ก็คือฟังก์ชัน Lowering Lyrics นั่นเองใช่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะ KK Box ของเรานะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่คอเพลงต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนร้อง KK Box นะถึงแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้ครับเพียงแค่โหลดเพลงเก็บมาฟังแบบออฟไลน์ดีขนาดนี้คนที่ชอบฟังเพลงห้ามพลาดนะครับรีบโหลดมาใช้เลยสำหรับแอปพลิเคชัน KK Box yeah. ขอบคุณ KK Box ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้อนรับนักร้องสาวเสียงสวยอีกหนึ่งคนใช่เสียงดังนก Nightingale นะฮะชื่อว่าน้องแอนน้องแอนนัทนัชชานะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่เป็นประเด็นของเราในวันนี้ถูกตอนนี้เธอพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปชมเธอร้องสดๆกันเลยนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าคำพูดสิ้นคิดกับแอนนัทนัชชาครับคำพูดสิ้นคิดI'm
ไม่ได้เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดร้องสดร้องสดสดนี่ขนลุกมาหมดเลยเนี่ยลุกอีกแล้วแล้วเป็นห่วงขนเธอจริงๆเลยกลัวมันจะเมื่อยลุกจนจะล่วงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรุกใช่เพิ่งจบแบบเมื่อกี้เพลงคำพูดสิ้นคิดของคุณแอนนันทชัยถูกต้องค่ะนั่นเองใช่แล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแบบเต็มๆกับเธอนะฮะใช่ช่วงนี้เบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่พี่ชากับน้องซันเดย์ต่อนะครับกับดีเจเฮ้ยชาคุณเบงไปเมื่อสักครู่นี้กับเสียงร้องเพราะๆกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอนะครับผมคำพูดสิ้นคิดนั่นเองถูกต้องแล้วตอนนี้เขาก็นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีอีกรอบคุณแอนสวัสดีครับน้องแอนนัทนัชชานะคะหลายคนจำน้องแอนได้แน่นอนแต่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ประมาณ567นะตอนนั้นรุ่นไหนฮะน้องแอน F6 ค่ะ F6 นั่นเองแล้วก็เคยมีซิงเกิลก่อนหน้านี้ด้วยใช่ค่ะชื่อเพลงเท่าตัวค่ะสักนิดนึงได้ไหมครับเท่าตัวหมายถึงร้องหรือว่าอะไรคะร้องครับผมเอาเดี๋ยวนั้นนึกก่อนนานจ้ะโอ้นี่เพลงตัวเองใช่ไหมเพลงตัวเองโอเคเอาร้องไงนึกได้เมื่อไหร่ค่อยร้องได้ยังยังไม่ได้สุดยอดสุดยอดศิลปินมันเยอะมากกับเพลงนี้ครับโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วแฟนคลับกระซิบก็หายไปนาน1ปีแน่เออบอกไว้เลยว่าอย่าให้เธอหายไปนานนี่ๆเดี๋ยวเขาลืมอันนี้ก็โหด1 2 3ขอซูมวิญญาณนางมารร้ายจะทำให้เธอต้องเจ็บและช้ำหัวใจให้เธอร้องไห้ให้ทุกข์ทรมานกว่าฉันฉันจะยอมเป็นคนแล้วจะตามจองเวรเธอสุดนรกโลกกันถ้าหากว่าฉันเจ็บเธอก็ต้องปวดมากกว่าฉันเป็นเท่าตัวเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคุณยายวรนาถใช่เป็น
อยากจะคลายตะขาบออกมาสะใจเนี่ยนึกนานร้องซะนานเสียเอาเสียงแล้วอยากจะแหวกดูเส้นเสียงโอ้โหนี่ก็ชอบทำตัวเป็นลูกนะคะคนลูกเดี๋ยวก่อนน้องแอนเล่นละครบ้างป่ะเออทำไมไม่เล่นละครอ่ะคืออยากแต่ไม่มีเสียงจริงเหรอตรงนี้ถ้าสมมติว่าคนจะมาติดต่อน้องแอนไปเล่นละครได้ป่ะยินดีค่ะยินดีนะมิวสิคอลนี่รับไหมฮะคาแรคเตอร์น่ารักมิวสิคอลรับไหมอุ้ยชอบมากเลยเสียงเล่นละครเวทีเรื่องปริศนาเดอะมิวสิคอลเรื่องนึงแล้วก็แบบว่าติดใจอยากเล่นอีกโอเคอีก2ด้านที่เธอมีความสามารถแต่ตอนนี้มาพูดถึงเพลงก่อนดีกว่าครับซิงเกิลล่าสุดก็คือคำพูดสิ้นคิดได้มายังไงฮะคือจริงๆด้วยแอนเป็นคนพูดตรงมากเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วแบบไม่ค่อยได้คิดอะไรอย่างเงี้ยตรงๆใช่เป็นคนตรงๆบางทีมันอาจจะไปทำร้ายคนที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาคือแบบด้วยอารมณ์นำหน้าก็คือเร็วเกินไปโล่งออกไปวายตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาทำให้พี่ๆทีมงานเนี่ยก็แบบว่าเพลงนี้เหมาะกับแอนมากเลยเพราะว่าเป็นคนพูดตรงพูดอะไรไม่ค่อยคิดอะไรคือแอนด่าพี่ๆบ่อยเลยคือเหมาะกับแอนมากเลยเพลงนี้คือด้วยการทำงานหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนไฟท์แบบไม่ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยค่ะคือเล็กๆน้อยๆต้องรายละเอียดต้องเก็บให้หมดอะไรเงี้ยจะพี่ๆบางทีแบบอาจจะพูดอะไรที่แบบตรงจนเกินไปหรือแบบเพื่อนอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขาคบมานานแล้วเราก็แบบพูดแรงๆใส่เขาเพื่อนเนาะจนเพื่อนหนีไปเลยจ้าบางคนเซนซิทีฟบางทีเราก็เราก็ไม่รู้เพราะคำพูดเราเนี้ยแหละตรงนี้ก็เลยมาเป็นเพลงนี้ก็คือคำพูดสิ้นคิดแสดงว่าได้มีส่วนแชร์กับคนแต่งเพลงใช่ไหมใช่ค่ะก็แชร์กันปีเลย1ปีเลยหนึ่งปีเลยนะครับผมใช่ค่ะมีเลี้ยงโต๊ะแชร์บ้างไหมครับผมปีนึงน่าจะเปียได้หลายอยู่นะครับผมก็มีไอเดียของน้องแอนเนี่ยเข้าไปด้วยในการแต่งเพลงครั้งนี้ใช่ค่ะนะครับผมแล้วบอกว่าหายไปได้ข่าวว่าเพลงนี้เนี่ยทำถึง6เดือนเลยใช่ใช่ทำไมมันนานขนาดนั้นนะคือก็พอเรียนจบปุ๊บเราก็ทิ้งก็เรียนต่อนี่จบที่ไหนมาจบมสวค่ะล่าสุดเลยล่าสุดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตรงนี้เอาล่ะจบมาแล้วก็มาได้เพลงนี้ใช่ก็มาทำเพลงคิดเพลงจริงๆกว่าจะมาเป็นเพลงนี้นี่เปลี่ยนประมาณ 4-5 เพลงได้เพราะว่ามันไม่ลงตัวสักทีอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ชอบยังไม่เป็นตัวเองรู้สึกว่าอยากโตขึ้นแล้วก็แบบอยากเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆแล้วก็คนหลายๆคนน่าจะเป็นประสบการณ์แบบมีประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือพูดอะไรแล้วไม่ได้คิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้เพลงนี้แบบมาแต่เมื่อกี้ฟังดูเหมือนอีกแนวของน้องแอนนะเพราะว่าดูการฟังแบบสบายๆเหมือนร้องลมๆได้ไหมใช่ใช่ก็เปลี่ยนแนวการร้องไปเลยซึ่งซิงเกิลที่แล้วก็จะเป็นแบบหนักแน่นจิกกัดนิดหน่อยเมื่อกี้ใช่แบบตบตอนนี้คือนิ่งๆแล้วนิ่งแต่มือถือมีดไว้ไม่เพราะว่าเราทำไมรู้อ่ะฉันรู้อยู่แล้วล่ะนิ่งๆๆข้างนี้มีดข้างนี้ปืนนะถูกต้องตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกสไตล์นึงอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นเพลงสไตล์ไหนฮะแอนจริงๆแอนว่าน่าจะเป็นป๊อปแต่ฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วด้วยดนตรีด้วยคำร้องอะไรต่างๆก็จะแบบเปลี่ยนไปเลยแต่ก็ยังเป็นใช่แต่ก็ยังเป็นแอนอยู่ใช่แล้วก็จะเน้นวิธีการร้องใช่ค่ะแล้วก็เสียงร้องของน้องแอนใช่นั่นเองดีไซน์การร้องเองด้วยป่ะครับด้วยค่ะด้วยค่ะแอดลิบอะไรอย่างงี้ก็ด้วยค่ะครับผมอ่ะตรงนี้นะฮะวันนี้นี่เรียกได้ว่าตอนนี้ซิงเกิลนี้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะปล่อยมาแล้วปล่อยพร้อม MV ด้วยเป็นไงบ้าง MV MV ก็ถ่ายไปเพิ่งปล่อยประมาณอาทิตย์กว่าๆได้พี่หนองธนามาเป็นพระเอก MV ด้วยตอนนี้กำลังฮอตเลยก่อนใช่ใช่แล้วเล่นเองป่ะแล้วนางเอกอ่ะเล่นเองด้วยนั่นไงคือเราอยากลุกไหมคนลุกไหมนี่ก็คนลุกแล้วนะคนลุกไหมคนลุกอีกแล้วหนองธนาโอ้โหรู้สึกนี่ต้องกินยาอะไรที่ไม่ให้คนลุกนะคะเพราะว่าลุกตลอดนี่แอนรุ่นนี้กินยาไม่ได้ทำไมคะต้องจับโกนแล้วล่ะเป็นไงเป็นไงบรรยากาศในการถ่ายทำ MV ก็จริงๆบอกเลยว่าไม่เคยเล่น MV มันนานมากแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ออกจากบ้านมามีซิงเกิลแรกก็อันนั้นได้เล่นเองแต่นี้แบบเล่นแบบเต็มตัวแล้วเป็นซีนอารมณ์ต้องร้องไห้ตลอดเวลาแบบเป็นแบบจิกกัดตาคือผิดหวังปะผิดหวังผิดหวังด้วยเรื่องมันเป็นประมาณไหนเอ่ยคือเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนแอนกับพี่หนองเนี่ยเป็นแฟนกันในเรื่องแล้วก็แบบอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจผิดกันแล้วตัวพี่หนองเนี่ยกำลังพยายามจะอธิบายแต่เราไม่ฟังสิ้นเราขึ้นก่อนไม่ฟังเราขึ้นเราก็โวยวายใช้คำพูดรุนแรงทำให้เขาเสียใจแล้วเขาก็จากไปแต่ซึ่งตอนจบเนี่ยเราก็ทำทั้งสองแบบเพื่อให้คนดูคิดได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณเลือกได้แต่จะเลือกเป็นแบบไหนเราก็ทำทั้งแบบว่าเราไม่ถึงตอนจบสองแบบใช่สองแบบแล้วก็บันให้เขาเลือกว่าตอนจบเราจะแบบ
พูดไม่ดีกับเขาเพื่อให้เขาหนีไปหรือว่าเราจะเลือกที่จะยอมขอโทษแล้วก็คุยกันดีๆดีกว่าแล้วเราจะได้ดูแบบไหนก่อนนะฮะต้องดูเอาเองค่ะอ๋ออันนี้คือสั่งหรือว่าบอกฮะสั่งครับผมต้องดูเองครับตรงนี้นะครับผมเอาเราก็ได้น้องของเราน้องชายของบอยมาเล่นด้วยตรงนี้ตอนนี้ก็ให้น้องแอนฝากผลงานเลยนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้ฮะค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะคำพูดสิ้นคิดเพราะว่าตั้งใจทำงานนี้มากๆจริงๆลงรายละเอียดทุกๆอย่างนะคะแล้วก็หายไปปีนึงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังแอนในอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้ดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ www.truemusic.com นะคะรวมไปถึง MV ก็ปล่อยที่ truemusic.com เหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเราบรรดา AF ด้วยด้วยค่ะทุกๆคนเลยเพราะว่าตั้งใจทำมากๆจริงๆครับผมนะสเปคผู้ชายที่ชอบครับเดี๋ยวนะเอ๊ยยังไงสเปคผู้ชายที่ชอบครับจริงๆได้หมดถ้าเกิดเอาขอแค่ซื่อสัตย์พอซื่อสัตย์ไม่เจ้าชู้ซื่อสัตย์ไหมคะซื่อสัตย์ตาวางตังค์ไว้14บาทไม่เคยหายไม่เคยหายหัวเตียงน้องวางไว้เลย14บาทยังอยู่ครบแล้วถ้าดึกๆแฟนหลับล่ะอะไรย่องไหมดึกๆแฟนหลับย่องไหมเหรียญ10มาเช้าคืนครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณด้วยน้องแอนนัทนักชาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าขอสงสัยแล้วกันนะฮะ02659590-1มาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้1 MV มารออยู่แล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าคำพูดสิ้นคิดของแอนนัทนัชชาครับ
ฉันผิดเองฉันขอโทษคำพูดสิ้นคิดทำให้ชีวิตต้องผิดเพี้ยนไปอยากบอกว่าขอโทษได้ไหมที่ทำร้ายเธอคำพูดสิ้นคิดทั้งที่ยังรักเธอเสมอแต่ไม่มีทางมาให้เธอคงจะไม่โทษใครผิดที่ฉันขึ้นตัวหนอนก็เลยกระเด้งบ่อยบอลหรอแล้วมีคนซ้อนหลังเนี่ยชอบป่ะชอบบ้าหรอตัวเองชอบสิเพราะว่าขับรถเราต้องเข้าเกียร์ระวังเจอเกียร์ว่างนะครับผมช่วงนี้ครับเฮอัพอัปเดตมีเรื่องราวอัปเดตมาฝากกันครับพี่ชาวใช่แล้วครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนักร้องสาวเสียงดีตัวเล็กนะฮะมีแต่ความแซ่บไม่แพ้ใครนั่นก็คือน้องด่าเอนโดฟินนั่นเองใช่ครับซิงเกิลใหม่ชื่อว่ารักเอ่ยนั่นเองนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่เพลงนี้นะครับนอกจากเธอจะมาในลุคใหม่ที่เปรี้ยวซ่าสีผมสีทองนะฮะคุณดาเขาบอกว่าตั้งใจทำเพลงนี้มากแล้วก็ดูแลเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะครับที่สำคัญเพลงนี้ยังถือว่าเป็นดนตรีแนวใหม่นะครับสำหรับคุณดาด้วยใช่แล้วเพราะว่าทุกทีที่เธอคนนี้จะเปิดตัวด้วยเพลงช้าเนี่ยนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยมาในเพลงวันนี้เนี่ยมาในเพลงแบบเร็วสนุกสนุกเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนลุคไปเลยนะครับหลังจากที่เคยแบบปล่อยในเพลงช้าซึ้งๆออกมาใช่กลับมาครั้งนี้สนุกสนานนะฮะแบบนี้แน่นอนครับเลยว่ามิวสิกวิดีโอของเพลงนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาครับใช่ครับและที่สำคัญคือจะไม่ธรรมดายังไงวันนี้เรามีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างให้ดูใช่แล้วเต็มๆหรือเมื่อไหร่ยังไม่มายังไม่มาแต่เรามีตัวอย่างตัวอย่างไปถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างรักเอ่ยด่าเอนโดฟินครับผมสีทองด้วยผมสีทองเก๋ไว้ให้ใจคืนเครงกับไดโนฟินนั่นเองรักเอ่ยนะครับอดใจรอสักนิดนึงนะสำหรับ MV เพลงนี้เนี่ยนะฮะของไดโนฟินในวันที่4สิงหาคมรับรองว่าได้ชมพร้อมกันทั่วโลกแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากจะฟังก่อนแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงนี้ดาวน์โหลดได้นะครับดอกจัน1231986ผ่านไอจูนหรือว่าKKBOX ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปใน facebook.com/daendorphin.com/official นั่นเองใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้มารับสายเล่นเกมกันดีกว่ามาแล้วกับช่วงเล่นเกมของเราช่วง Action Game by Lotte Solitaire ช่วง Action Game by Lotte Solitaire สนับสนุนโดยหมากฝรั่ง Lotte Solitaire มาแล้วครับวันนี้เล่นเกมรับสายกัน02-6595-90-1นะครับชื่อเกมว่าพี่เวียค่ะพี่เวีย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 เอาอีกแล้วแม่เห็นพี่เวียอะไรจะถวายทุกทีคนลุกโอ้ยเดี๋ยวมาจับโกนหลังฉากเลยเดี๋ยวไอ้อาคนลุกคนลุกเอาล่ะตอนนี้สองสายมานะฮะ
เดี๋ยวเราบอกกติกาก่อนครับนะครับผมกติกาของเราจะรับสายน้อง2คน2คนแล้วก็จับคู่กับพิธีกรเรามีจำนวนป้ายทั้งหมด6ป้ายครับนะครับมีรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยไซทอลนะฮะลาเต้ไซทอลอยู่4ป้าย4อัน4รถด้วยกันมีรูปพี่เวียอยู่1รูปพี่เวียขา1รูปแล้วก็มีตัวแบคทีเรียอีก1รูปเพราะฉะนั้นแล้วกติกาของเราคือถ้าเปิดเจอลาเต้ไซทอลสามารถเล่นต่อได้ยังเปิดป้ายอื่นได้ต่อถูกต้องถ้าเจอพี่เวียขาของเราอ่ะชนะเลิศเลยค่ะชนะเลิศชนะเลิศค่ะแล้วจะแบคทีเรียเหรอพี่โกโฮไงอีทีโกโฮกลับบ้านค่ะขอบอกกลับบ้านกลับบ้านสองใบมายังมาแล้วมาแล้วสายแรกสวัสดีมากค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะมิ้นเด็กแถวไหนอ่ะชลบุรีค่ะเด็กชลโอเคอยู่พี่ชาวหรืออยู่เซนเดย์พี่ชาวค่ะเยี่ยมพี่ชาวเยี่ยมอีกหนึ่งสายน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเบลแถวไหนครับค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพน้องเบลเหมือนโกหกนะครับผมแต่เมื่อกี้ออกฉากมาแล้วนะต้องถามถึงสาวไม่รู้เหมือนกันอ่ะน้องเบลอยู่กับพี่นะค่ะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นแล้วมิ้นอยู่กับพี่ชาวมิ้นมีอ่ะโทษติดก่อนได้เลือกแผ่นป้ายก่อนมิ้นเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ1 2 3 4 5 6เลือกเลยลอตเต้ซาลิทอล1ถึง6เลือกแผ่นไหนดี5ค่ะเลือกแผ่นที่5และน้องมิ้นได้เป็น1 2 3ลอตเต้ซาลิทอลยังได้อยู่ต่อต่อไปเป็นน้องเบลครับน้องเบล1 2 3 4และ6เลือกเลยครับ2และน้องเบลได้ไปนั่นคือพี่ครับปิ๊งยังอยู่ยังอยู่คุณมีสิทธิ์เล่นต่อทั้งเบลและมินต่อไปถึงตาที่รักแล้วมินจ๋าน้องมิน1 3 4และ6ครับ3ค่ะ3นะครับนี่นะฮะพี่ถามมินอีกครั้งว่าเห็นไหมมินลางมันมาแล้วอยากจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับเบอร์6ก็ได้ค่ะเบอร์6นะครับเบอร์6นะครับและ6มินได้ไป1 2 3วิ่งจบเกมแล้วสิจบเกมแล้วจบเกมเมนเจอพี่เวียไปเมนค่ะอยากบอกอะไรกับเบลบ้างครั้งหน้าเล่นใหม่นะคะครั้งหน้าเล่นใหม่แล้วจ้าโอเคน้องเบลไม่เป็นไรเนาะน้องเบลเนาะค่ะโอเคขอบคุณสองสายด้วยนะคะขอบคุณครับเอาล่ะแน่นอนนะของรางวัลของเราในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยน้องมินก็ได้รับอันนี้ไปครับผมกิฟต์เซตใช่แล้วลอตเต้จากลอตเต้ไซทอลนะฮะเป็นของรางวัลกิฟต์เซตในเกมนี้นั่นเองเอาไปทั้งเซตเอาไปทั้งเซตไปเที่ยวกันใช่แล้วนะครับผมนอกจากมีเกมสูงๆมาฝากแล้วตอนนี้เรามีข่าวดีมาฝากด้วยจากลอตเต้ไซทอลนะฮะพาตะลุยเมืองในฝันไปกับเวียสุกลวัฒน์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพียงคุณผู้ชมเคี้ยวหมากฝรั่งลอตเต้ไซทอลวันนี้ลุ้นบินฟรีตะลุยเมืองฮอกไกโดระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้นะครับผมครับผมกติกาง่ายๆนะครับเพียงซื้อสินค้าลอตเต้ไซทอลรถใดก็ได้ขนาดใดก็ได้ที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็นำใบเสร็จลงทะเบียนเพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีผ่าน2ช่องทางนั่นเองช่องทางแรกก็คือ SMS พิมพ์ L เว้นวรรคตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ5ตัวสุดท้ายแล้วส่งมาที่454-1599นะครับผมครับส่วนอีก1ช่องทางครับลงทะเบียนได้เลยนี่ facebook.com/lottesalital ครับผมเอาล่ะโดย1ใบเสร็จสามารถเลือกได้1ช่องทางและต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใช่ครับแล้วก็พิเศษเลยสมาชิกบัตร7 Card ครับรับทันที2ต่อที่1ครับรับทันที10สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลทริปญี่ปุ่นทุกวันนั่นเองต่อที่รุ่นที่2ครับรับแต้มพิเศษ 100,000 แต้มจากบัตร7 Card ทุกวันนะฮะใช่ครับติดตามการประกาศผลผู้โชคดีครับทุกสัปดาห์ผ่านทาง facebook.com/lottesalital นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จทุกใบเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลหากไม่มีใบเสร็จจะถือว่าสละสิทธิ์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-267-3399 ครับช่วง Action Game by Lotte Salital ขอขอบคุณด้วยครับหมากฝรั่ง Lotte Salital ขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับ DJ Action ช่วง Action Game by Lotte Salitalสนับสนุนโดยหมากฝรั่งลอตเต้เซ็นทรัลกลับมาอยู่กับ
ต่อกับดีเจเฮย์ไทม์ครับพี่ชาวครับผมวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันกับแอปพลิเคชันใหม่ฮะแน่นอนครับผมกับ GMM Channel แอปพลิเคชันชมใหม่สนุกกับความบันเทิงผ่าน Windows Phone กันได้แล้วนะครับครับทางช่อง Digital TV นะครับแล้วก็ช่องรายการในครัว GMM Grammy ผ่านระบบแอปพลิเคชันทั้ง3ระบบนั่นเองเพียงเซิร์ชคำว่า GMM Channel ในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะฮะระบบ Windows Phone โหลดเลยวันนี้ครับรายละเอียดติดตามได้ที่ www.gmmchannel.com แล้วก็ Facebook GMM Channel Fanpage เองครับนั่นเองนะครับแล้วก็แอปกำลัง3บันเทิงตามไลฟ์สไตล์ทันใจทุกที่ทุกเวลาขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับช่องทางการรับชมของเราเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้วันนี้ SMS มาสดๆเลยนะครับผมร้อนอยู่เลยเนี่ยโอ้ยใช่นะฮะตรงนี้เอาล่ะวันนี้ประเด็นของเราครับถามแบบคุณผู้ชมไปแล้วใช่คำพูดสิ้นคิดลิงก์ของน้องแอนนะคำพูดอะไรที่คุณพูดออกมาแล้วคุณรู้สึกเสียใจที่สุดเลือกข้อความหนึ่งข้อความตรงนี้นะครับผมเลือกยังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับแล้วกันตอนนี้นะฮะโทรกลับนะครับผู้โชคดีที่ทีมงานเลือกก็จะได้บัตรชมภาพยนตร์นะครับฝากไว้ในกายเธอ1รางวัล2ใบนะครับชมก่อนใคร6สิงหาคมที่2ทุ่มตรงเอสพลาซินิเพกรัชดาภิเษกนั่นเองมาเฉลยกับคำถาม KK Box ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับคำถามถามว่าเพลงปล่อยของป๊อปปองกูลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในท็อปนิวลิสต์ของ KK Box คำตอบก็คืออันดับที่3นั่นเองสุดยอดครับใหญ่มากครับผมหมายเลขผู้โชคดีนะครับ0897125 KK Box ครับขอเสลืองความยินดีด้วยนะครับผมแสดงถูกต้องครับผมแม่หัวท้ายมุกอยากมาดอกครับผมสองมุกปล่อยวันนี้สบายแล้วนะครับผมเอาล่ะวันนี้ลาไปด้วย1งานนะ1 MV จากพี่ป้างนครินทร์ครับครับเพลงนี้เลยที่เหลือคือรักแท้แล้วก็กลับมาเจอกัน 2:00 น 3:00 นะจันทร์ถึงศุกร์สนุกทุกวันทางกีชนาแบบนี้ครบทุกรสโดนทุกอารมณ์วันนี้ไปกันสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันมา6ปีจะเข้าปีที่7แล้วจะว่ามันเป็นเหมือนความเคยชินนะฮะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกันแล้วแล้วผู้ชายเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องมาคอยตามเช็ดตามเก็บให้ทุกที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เรื่องรถเนี่ยรักดูแลมันดีเหลือเกินเฮ้ยรักรถมากกว่าเราป่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาคิดเอามาเก็บเป็นอารมณ์เอามาด่าตลอดไม่เข้าใจนานไปดูเหมือนเราคงจะจืดจางไม่พูดไม่คุยกันเหมือนก่อนทุกครั้งที่เราเจอกันไม่เหลือคำพูดที่อ่อนอ่อนมันต่างจากเราตอนแรกๆไม่หึงไม่ห่วงไม่เดินควงแขนเหมือนวันเก่าเงียบๆมานั่งกินข้าวกันสองคนไม่หวานไม่แววแล้วมันจำทนทั้งที่เมื่อก่อนนอนเคยหวานมากแต่ใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความรักที่จริงค่ารักไม่ผันแปรและถาวรหมดความหลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างในก็เลยเป็นพอรู้ว่าเรายังอยู่เคียงยังไงยังไงก็ไม่ห่างจะเป็นสายตากันเองก็รู้ใจโดยไม่ต้องฟังอบอุ่นจิตใจอยู่ข้างกันไม่หึงไม่ห่วงไม่เดินควงแขนเหมือนวันเก่าเงียบเงียบมานั่งกินข้าวกันสองคนไม่ว่างไม่แววไปแล้วมันจำทนทั้งที่เมื่อก่อนนอนเคยหวานมากแต่ใครจะรู้ไหมที่เหลือคือความรัก
ักที่จริงค่ารักไม่ผันแปรและถาวรหมดความหลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างในไปแล้วที่เคยหนุ่มหลงจนลนลานก็เกิดความสัมพันธ์นั้นแฟนมาแทนกันเราจะไม่หายไปเราจะไม่ทิ้งกันเรามีกันทุกวันและนั่นคือรักแท้ผันแปรและถาวรหมดความหลงไหลเหลือไว้เพียงความมั่นคงแน่นอนรักแท้มันซ่อนอยู่ข้างในWhat?